ีครับคนเก่งสวัสดีครับคุณพี่คนสวยนะคะค่ะ35บาทค่ะก็อย่าลืมโอนเงินให้ด้วยนะคะหนูขอร้องนะวันนี้โอนเงินให้ครบทุกท่านเลยนะคะหนูจะรีบส่งของภายในวันที่14-15ให้เลยนะคะหลายคนก็เข้ามา3-4 คนประมาณนี้อยู่ครับเพราะว่าไลฟ์ช่วงแรกคนดูไม่เยอะครับก็หาวิธีการใน YouTube เขาก็บอกว่าให้บอกรายละเอียดให้ครบว่าทํายังไงบ้างแล้วมันดียังไงอร่อยแบบไหนประมาณนี้ครับไอดอลมั้ยมีครับก็พี่พิมพ์ทิพย์กับพี่แอนนาครับก็พี่พิมพ์ทิพย์ขายเก่งครับแบบเรียกลูกค้าเรียกลูกค้าก็ลูกค้าจนสนใจต้องซื้ออะครับแบบขายราคาเท่าไหร่ลูกค้าก็ซื้อครับประมาณนี้ครับแบบสไตล์พี่คอดีครับมีความฝันครับแบบอยากสร้างโรงงานเป็นของตัวเองให้ได้ครับแรกๆเราท้อไหมชมก็ไม่ท้อครับเพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าเราเริ่มทําจริงๆอาจจะยังไม่ได้ครับตอนนั้นที่หนูขอทุนกับคุณตาก็บอกว่ามันจะทําได้มั้ยล่ะหนูก็บอกว่าหนูอยากลองครับคุณตาเลยสนับสนุนครับก็ตอนนี้ก็มีหลายอย่างครับประมาณ13สินค้าประมาณนี้เลยครับก็ที่หลักๆเขาสั่งเยอะที่สุดก็จะเป็นหนังไก่กรอบครับทุกวันนี้ออเดอร์เยอะสุดเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ140บ้านครับประมาณนี้เคยส่งเยอะสุดครับต่อวันที่เยอะสุดใช่ครับตอนนั้นตอนที่เริ่มขายแรกๆนะเดือนนึงก็จะได้ประมาณ 9,000 บาทครับแต่ว่าตอนนี้ก็พอมีคนติดตามเนี่ย1เดือนหักทุนออกแล้วก็จะได้ประมาณ 25,000 ประมาณนี้อยู่ครับภูมิใจมากเลยครับที่ตัวเองหาเงินให้ครอบครัวได้ครับจะได้ไม่ต้องแบบไปขอเงินพ่อแม่ครับแบบมีเงินเก็บใช้เองประมาณนี้ครับก็ภูมิใจในตัวเองมากครับนำโชคนี่ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะติดโทรศัพท์เป็นหลักในช่วงแรกๆก็เลยโดนต้องเคี่ยวหน่อยด้านการเรียนของเขาเนี่ยเขารับผิดชอบดีมากนะก็คือคุณครูจะมีงานให้แล้วก็เช็คตามตัวชี้วัดเลยน้ำโชคเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำงานช้ามากแต่ว่าทำแล้วทำออกมานี่ค่อนข้างที่จะดีมากก็คือจากคนที่แบบลายมืออีโลโคกเคกแล้วพอมาอยู่กับครูเนี่ยเขามีแอคทีฟในตัวเองแล้วก็ปรับตัวเองได้เก่งมากจนระดับที่เป็นท้ายห้องเนาะลูกท้ายห้องจนขึ้นมาเป็น1/5ของห้องเลยนะคะคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าพี่ชายเขาเสียแล้วทีเนี้ยคุณตาเขาก็เลยรักหลานนะคะก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันเป็นยังไงบ้างภาษาคนแก่นะคะ70แล้วเนาะ70 80แล้วก็เลยจะทดแทนความรักของพ่อแม่ที่แยกกันเนี่ยโดยการซื้อโทรศัพท์ให้หลานนะคะก็เลยมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์อย่างมากเล่นแบบไม่เอาการเรียนเลยแต่พอคุณครูเข้าไปคุกคีกับเขาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณครูคิดเขาสามารถที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีตรงนั้นแล้วมาปรับใช้ในชีวิตเขาได้